คือเมืองไทยก็เป็นเมืองที่เหมาะสมที่สุดที่มาเที่ยวเพราะมีทะเลสวยงามหรือว่ามีวัฒนธรรมไหหนามเนี่ยมันก็เป็นเกาะเดียวที่อยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีทะเลแล้วก็มีชายหาดบ้างแต่สู้ไทยไม่ได้ทำชัตเตอร์ไฟกับแบงคอกแอร์เวย์มานานพอสมควรเมื่อก่อนคือเราเคยบินจากเฉิงตูมากรุงเทพเอาคนจีนมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็เอาคนไทยไปเที่ยวที่จีนแล้วเมื่อ2016เนี่ยทางแบงคอกแอร์เวย์ก็บอกว่าตรงนี้มันมีสล็อตมีพร้อมเครื่องต่างๆก็เลยเราก็เริ่มบินเอาแขกจีนมาลงที่สมุยครับเป็นทะเลที่สวยงามมากในเอเชียเราเมื่อก่อนคนจีนจะมาค่อนข้างที่จะลำบากไม่มีไดเรกไฟท์แล้วทีนี้เราชัตเตอร์ไฟท์มาก็ลงที่สมุยเลยตึกโดยตรงเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่เหมาะกับชาวจีนที่ไม่มีทะเลอย่างเช่นพวกเฉิงตูชงชิ่งคุนหมิงอู่ฮั่นฉางซาต่างๆที่เป็นเมืองภายในคือคนจีนมันอดเที่ยวมาเป็น1ปีแล้วอยู่ในประเทศอย่างเดียวหน้าหนาวไปไหนไม่ได้ทะเลก็มีอยู่เมืองเดียวก็คือไหหนำแห่กันไปที่ไหหนำเยอะมากก็เลยตอนนี้ก็คือไหหนำนี่เป็นจุดไฮไลท์ของจีนไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับเพราะว่าคนจีนก็เที่ยวในประเทศมันก็มีโอกาสเยอะแยะจะไปเมื่อไหร่ก็ได้รถไฟความเร็วสูงมันก็ไปได้เยอะแยะแล้วส่วนใหญ่ก็คือที่มาเที่ยวก็คือแบบเล่นทะเลสวยงามไหหนามเนี่ยมันก็เป็นเกาะเดียวที่อยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีทะเลแล้วก็มีชายหาดบ้างแต่ชายหาดเนี่ยจะสู้ไทยไม่ได้แล้วไหหนามนี่ก็พวกค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งแต่แรกมันก็แพงอยู่แล้วอาหารทะเลบ้างหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าตั๋วแพงกว่าสมุยจริงๆแล้วคนจีนที่มาถึงกลับไปก็ฟีดแบ็กค่อนข้างจะดีหนึ่งมันสะดวกง่ายอุดมสมบูรณ์นอกจากที่ทะเลสวยงามชายหาดสวยงามแล้วก็ยังมีโรงแรมสวยๆเยอะๆแล้วก็ในเอเชียแล้วก็คือเมืองไทยก็เหมาะสมที่สุดที่มาเที่ยวครับสนับสนุนโดย